พึงจำวันธรรมสวนาสี่ครั้งวันพระชาวพุทธานุสรณ์เข้าวัดฟังธรรมจำศีลสังวรทำบุญสุนทรศีลธรรมนำพาขึ้นแรมแปดค่ำวันธรรมสวนาเลิกละก่อกรรมทำบาปหยาบช้ากลางเดือนสิ้นเดือนเตือนกายวาจาจิตใจไปหาคุณงามความดีประพฤติยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นนิจพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างไกลระฆังกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดธรรมวัดวังเวงแววสังเสียงพระพรำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นนิจพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างไกลกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดธรรมวัดวังเวงแววซ้ำเสียงพระพรำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาวันนี้ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2567รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นประจำรายการนี้จัดเพื่อการศึกษาพระไตรปิฎกโดยให้ชื่อว่าห้องเรียนพระไตรปิฎกลอยฟ้าจากวัดพุทธปัญญาเมืองพอมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำมาเป็นเวลาอย่างน้อย5ปีโดยใช้โปรแกรม StreamYard Professional นั่นก็คือเป็นโปรแกรมที่เราสามารถเติมภาพต่างๆได้เช่นฉากหลังเปลี่ยนไปตามวัน รือเปลี่ยนไปตามที่เห็นเหมาะสมเช่นวันนี้เป็นวันศุกร์ก็เป็นสีฟ้ามีดอกกล้วยไม้แล้วก็มีสีฟ้าขาวปรับเปลี่ยนไปวันจันทร์เป็นสีเหลืองถ้าท่านสาธุชนไปตรวจดูก็จะพบโปรแกรมนี้ใช้ได้อย่างดีก็คือสตรีมยาดมีหลายแบบฟรีก็มีแต่ว่าใช้ได้ไม่เต็มที่ขาดเกิน แต่ว่าถ้าเป็นแบบโปรเฟชชั่นแนลนั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มที่ปรับเปลี่ยนเวลาเรียนพระไตรปิฎกก็สามารถขึ้นตัวให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้อ่านตามไปด้วยดังที่เคยทำมาแต่เมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีหนังสือจากของสตรีมยาดนี้กำหนดเป็นกฎเกณฑ์จะต้องมีบัญชีอย่างน้อย60วันขึ้นไปตรงนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะใช้โปรแกรมนี้จะต้องมีผู้ฟัง100 คนขึ้นไปตรงนี้เราก็ไม่เข้ากฎเกณฑ์คือไปต่อไม่ได้เมื่อวานตรวจสอบแล้วก็บอกยกเลิกการเช่าซื้อนั่นก็คือ$25ต่อเดือนที่จะต้องจ่ายเมื่อวานก็บอกเลิกแล้วเขาก็บอกว่ายังใช้ได้ถึงวันที่24มิถุนายังไงก็ตามก็ขอวันนี้เป็นวันดีเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน7ก็เป็นวันประกาศยุติการใช้งาน Professional Stream Yard เพราะเหตุผลหลักคือมีผู้ชมไม่ถึง100วิวเขาประมวลแล้วก็จะยุติการทำสัญญากันตั้งแต่วันที่24ช่วงนี้เขาก็ให้อีกแต่ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันดีวันพระก็ขอกล่าวคำอำลาในโปรแกรมนี้แล้วก็ยังคงไปจัดรายการอยู่ในไลฟ์สดของ Facebook เหมือนเดิมทาง Facebook ก็พยายามจะบีบให้ซื้อเหมือนกันแต่ว่าแพงเกินไปตกวันละ$5ทีนี้ถ้าซื้อเขาก็จะเปิดการมองเห็นคนเข้ามา 300-400 ได้แต่ตอนนี้เขาก็ไม่เปิดฉะนั้นก็มีการบังคับให้เปิดถ้าเปิดต้องจ่ายวันละ$5นี่มันก็เป็นเงินที่ต้องจ่ายประจำบวกกับ25ก็เกือบ$200ก็เป็นเรื่องใหญ่ทุกวันนี้ก็จ่ายจากปัจจัยที่ญาติโยมถวายเป็นการส่วนตัวแล้วก็นำมาใช้ในงานเผยแผ่แต่ถ้าเดือนหนึ่งตั้ง200เกือบ200ก็คงจะไม่ไหว175อย่างนี้ถ้าซื้อทั้ง2อย่างการมองเห็นมันก็จะกว้างขึ้นFacebook ก็ยังใช้อยู่ก็ใช้เรื่อยๆไปเพราะเรามีสมาชิกที่อาตมาประทับใจทุกคนที่เข้ามานั้นมีประมาณ20ไม่เกิน30คนที่มาชมรายการนี้อยู่ตลอดก็ประทับใจห่วงใยคิดถึงถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่หยุดทำเรื่อยไปแต่ชนิดเทวแบบสวยๆแบบ professional ก็คงจะต้องยุติลงในวันนี้มาเอาวันดีวันนี้เป็นวันอำลาจากโปรแกรมนี้ต่อไปก็จะไม่มีฉากอะไรไม่สามารถจะขึ้นเอกสารหรือภาพประกอบข่าวอะไรได้อีกแล้วก็เอาแต่เรียกว่าแฟนพันธุ์แท้ซึ่งฟังเสียงดูรอยยิ้มกันก็แล้วกันวันนี้ก็อยากจะคุยถึงว่าการทำงานเผยแผ่ที่ผ่านมาตลอดชีวิตของอาตมาเริ่มทำงานเผยแผ่ตั้งแต่อายุ15ปี จะเริ่มต้นด้วยการแสดงธรรมครั้งแรกที่วัดหัววังชื่อวัดหัววังวัดสมุเขตตารามตำบลวังตะกองอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นการแสดงธรรมประมาณ 4-5 นาทีได้การขึ้นธรรมาสน์นั่นก็คือสื่อโบราณก็คือขึ้นธรรมาสน์กล่าวธรรมะแล้วก็ต่อจากนั้นงานเผยแผ่ก็จะเป็นงานศพที่ประชาชนเห็นว่ามีสามเณรแสดงธรรมได้ก็มักจะนิมนต์ไปแทบจะทุกงานในบริเวณอำเภอหลังสวนบางทีก็มาถึงจังหวัดชุมพรแต่ด้วยวิธีการนั่งธรรมาสน์ไม่มีสื่ออื่นใดมีแต่ไมโครโฟนที่จะกล่าวและก็มีลำโพงติดอยู่ตามต้นไม้ส่งเสียงดังให้คนที่มาร่วมงานได้ยินแล้วก็ก้าวต่อมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเรียนจบปริญญาเอกแล้วนี่แหละจึงได้เริ่มมีสื่อที่ทำได้แจกได้สมัยนั้นก็คือสื่อเทปแคสเซ็ตได้ทำครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จบป.เอกแล้วปี 2533 ไปอยู่ที่วัดอุโมงค์ได้เปิดค่ายคุณธรรมอยู่เป็นเวลาหลายปีคำบรรยายที่ค่ายคุณธรรมนั้นก็ลงในคาสเซ็ตแล้วนำมาเก็บไว้ที่วัดอุโมงค์เก็บไว้ที่หอสมุดวัดอุโมงค์จากนั้นก็จะนำไปทำเผยแผ่ก๊อปปี้เผยแผ่เจ้าพ่อชื่นจิโรรสท่านก็ซื้อเครื่องก๊อปปี้อาตมามาอเมริกาก็ซื้อไปเครื่องหนึ่งตอนนั้นญาติโยมชอบกันมากแต่ละวันนี้ทำเป็น 40-50 ทีเดียวก็ช่วยกันทำที่ห้องสมุดนั่นคือสื่อที่เราใช้ในการแจกแต่อาตมานี่ไม่เคยขายใดๆมีแต่แจกญาติโยมก็เอาเทปคัสเซ็ตเปล่ามาแลกอย่างที่สวนโมกนั่นแหละตั้งแต่สมัยเทปใหญ่แล้วก็มาเป็นเทปเล็กคัสเซ็ตโยมก็นำมาแลกช่วงงานเผยแผ่ธรรมะผ่านคัสเซ็ตนั้นเป็นช่วงที่ยาวยาวคือกินเวลาประมาณ20ปีถึง30ปีในประเทศไทยรวมทั้งอาตมาด้วยก็ได้ใช้สื่อตัวนี้จากนั้นเมื่อมาอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็จำได้ว่ายังใช้อยู่นั่นคือเดือน11ส่งไปให้สมาชิกแล้วก็แจกคนที่มาเยือนวัดพุทธปัญญานี้200ม้วนเทปคัสเซ็ต200ม้วนต่อจากนั้นก็ไปแสดงธรรมที่ไทยแลนด์พลาซ่าก่อนบิณฑบาตตั้งแต่ 2546 45 ปลายปีเป็นต้นมาช่วงนั้นก็แจกถึงเสาละ200ม้วนสูงเวลามีงานที่ไหนมีงานที่วัดไทยดีซีก็ไปนั่งตั้งเครื่องหมุนกันเลยปีหนึ่งงานหลวงตาชี200กว่าม้วนพูดถึงเรื่องนิพพานจำได้แล้วก็นำไปแจกคนรับจริงๆท่านเจ้าคุณเลขาธิการสมัชชาท่านนำพลช่วยกันปั่นเต็มที่อันนั้นในยุคแคสเซ็ต ก็ทำมายุคหนึ่งจนกระทั่งเริ่มมีซีดีเครื่องก๊อปปี้ซีดีคุณหมอวิเชียรการนาวีท่านเป็นประธานโพธิธรรมสมาคมได้ซื้อเครื่องถวายหนึ่งเครื่องบอกว่าพอได้แล้วค่าเสร็จที่ท่านก็เลยซื้อมาเลย$1,000 กว่าก็จากนั้นก็ปั่นกันเต็มที่อยู่หลายปีเหมือนกันเป็นร้อยๆทุกครั้งวันเสาร์คนก็เข้าวัดแจกเต็มที่ ส่งตามบ้านอีกประมาณ300แผ่นก็เรียกว่ายุคนี้ก็เป็นเวลาประมาณร่วม10ปีและรอยต่อของซีดีก็ใช้อยู่นานจนกระทั่งซบเซาถึงที่สุดต้องพาไปแจกพาไปไว้ห้องสมุดวัดอุโมงค์เก็บต้นฉบับแล้วก็อาศัยอาสาสมัครคุณพรทิพย์ได้นำเอาซีดีที่พอมีอยู่นั้นไปแปลงให้กลายขึ้นมาเป็น YouTube ตอนนี้ก็เก็บไปใน YouTube ยังไม่หมดยังเหลืออีกจำนวนมากก็เป็นอาสาสมัครก็อนุโมทนาในการจัดเก็บคำบรรยายนี้ทีนี้พูดถึงเรื่องหนังสือสมัยที่มาอยู่ใหม่ๆ2545 46 47นั้นคนที่อเมริกาคนไทยนิยมอ่านหนังสือถึงที่สุดเราจะต้องส่งหนังสือมาทางเรืออาตมาก็เขียนลงหนังสือพิมพ์ทั้งไทยทาว USA ถึงเรียกว่าสยามทาวแล้วก็มีเมืองไทยนิวแล้วก็มีรู้สึกอีกฉบับหนึ่งลืมไปละออกชื่อไม่ทันนั่นแหละ3 ฉบับเขียนฟรีต้องบันทึกไว้เลยว่าเขียนให้ฟรีเพื่อจะใช้ช่องทางหนังสือพิมพ์ทั้ง3 ฉบับเนี่ยเผยแผ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ต่อจากนั้นบางฉบับก็ยุติไปแล้วก็เป็นเวลาอันสมควรอาตมาก็ขอยุติการเขียนมาสัก2 ปีที่ผ่านมาโดยว่าเขียนสยามทาวจนกระทั่งไปจำพรรษาที่ประเทศไทยช่วงนั้นก็ยุติการใช้สื่อส่วนตัวก็ยุติไปต่อจากนั้นก็เข้ามาสู่ยุคเว็บไซต์อาตมาสร้างเว็บไซต์ชื่อวัดลอยฟ้ามีทั้งเขียนทั้งคำบรรยายใส่ลงไปมีคนดูถึงจำนวนล้านในยุคเว็บไซต์นั้นมีคนติดตาม1,000,000 คนขึ้นเรียกว่าของวัดลอยฟ้าสกายเทมเพิลเมื่อประมาณสัก10 กว่าปีมาแล้วเหมือนกันช่วงที่ไปอยู่阿拉斯ก้าโดยใช้แนวทางว่าเราอยู่ไหนก็เผยแผ่ได้เพราะเป็นวัดลอยฟ้าคือลอยไปเรื่อยๆเคยมีคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยชอบบอกว่าจะฟ้องร้องมหาเถรสมาคมจับศึกเพราะว่าเป็นพระเร่ร่อนลอยอยู่บนฟ้าแต่ที่จริงก็มีสังกัดนี่แหละนั่นก็คือมาสู่จากยุคซีดีเข้ามาสู่ยุคเว็บไซต์เต็มที่จากนั้นก็ได้ไปออกทีวีบ้างเคยดำริว่าอยากจะซื้อดาวเทียมซึ่งถามดูแล้วว่าประมาณ $15,000ตอนนั้นแต่พอดีโชคดีก็Facebook Live มาก่อนก็เลยยุติความตั้งใจที่จะเผยแผ่ธรรมะก็เลยมาจับ Facebook Live ต่อเป็นว่าต่อมาก็แคสเซ็ตหยุดไปซีดีหยุดไปหนังสือเขียนอยู่บ้างปีละเล่มหรือในเหตุการณ์ต่างๆเช่นว่าการเดินเท้าก้าวไปในธรรมบำเพ็ญประโยชน์โปรดมหาชนเป็นเล่มที่พิมพ์มาสุดท้ายก็พิมพ์เยอะแจกได้เยอะอาตมาก็เลยมีบางเล่มที่ทางโรงพิมพ์เช่นมติชนนำไปจำหน่ายหรือของธรรมสภาทุกเล่มก็อนุญาตให้จำหน่ายแต่ไม่หวงลิขสิทธิ์อันนั้นคืองานเผยแผ่ของอาตมาที่เปลี่ยนแปลงไปจากนั้นก็ได้มาใช้โปรแกรมเพิ่มขึ้นแล้วก็มาสู่โปรแกรมสตรีมยาร์ดซึ่งใช้ได้ดีแล้วก็สามารถมีภาพมีอะไรได้ตามที่ญาติโยมได้เห็นนี้ใช้อยู่เป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งมีคำสั่งมาเมื่อไม่กี่วันนี้ เมื่อรู้สึกวันที่10มิถุนายนบอกว่าการใช้โปรแกรมนี้ต้องมีผู้ชมรองรับ100คนขึ้นไปถ้าจะได้100คนเขาจะเปิดการมองเห็น Facebook ขอเก็บเดือนวันละ$5ก็คือว่าก็มาถึงจุดตันเพราะว่าเราหาคนดูไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ทิ้งไม่หยุดยังคงหาช่องทางอื่นเพื่องานเผยแผ่ต่อไปตลอดเส้นทางการเผยแผ่จะเรียกไว้ว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสื่อชนิดต่างๆจะทันสมัยและก็ล้าสมัยแคสเซ็ตถือว่าทันสมัยที่สุดแล้วก็ได้ล้าสมัยไปแล้วเมื่อความไม่มีอะไรทนทานความเปลี่ยนแปลงได้เว็บไซต์ถือว่าสุดยอดแล้วมีคนดูเป็นล้านตอนนี้ก็ไม่มีใครดูแล้วคือว่ามันอัปเดตแล้วก็ขณะเดียวกันมันก็ล้าหลังไปในทันทีอัปเดตแล้วก็อัปเดตไปล้าหลังไปฉะนั้นต่อช่วงนี้ก็มาทั้ง YouTube ก็ควบคุมจัดเคยมี2ช่องก็เป็นว่าเหลือช่องเดียวเพราะว่าเปิดเพลงอะไรก็ไม่ได้เขาให้ลิขสิทธิ์แต่ก็บอกว่ามันสงวนไปหมดฉะนั้นก็เลยต้องนำองค์ใดพระสัมพุทธมาแล้ววันนี้ก็เปิดเพลงฟังกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจบรายการแล้วก็อำลากันไปในการใช้โปรแกรม Professional นี้นะงั้นก็ทุกอย่างมันเป็นธรรมะซ่อนอยู่ทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือเป็นนิรันดร์แน่แท้แน่นอนไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเส้นทางเผยแผ่ของอาตมาเริ่มต้นอายุ15ปีวันนี้ก็65ปี50ปีบนเส้นทางสายนี้ที่ทำด้วยความทุ่มเทเพื่อบูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณไม่มีสิ่งอื่นใดแม้เขาคิดว่าทำเพราะอยากดังทำเพราะหิวแสงอันนั้นถ้าดังก็ดีถ้ามีแสงก็ดีแต่ว่าไม่มีก็ได้ก็ทำงานมานี่แหละก็ไม่ได้มีแสงหรือว่าไม่ได้ดังไม่ได้เป็นหน้าเป็นตาสิ่งเหล่านั้นถ้าทำเพื่อสิ่งเหล่านั้นต้องหยุดไปนานเพราะอาตมาเป็นคนทั้งเขียนทั้งเผยแผ่ที่คนสนใจน้อยแต่อาศัยใจรักส่วนหนึ่งถ้าใครจะรู้จักก็เป็นเรื่องที่ดีสนทนาด้วยก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าดูแล้วหนีผ่านก็ได้แต่อาตมาก็ยังยืนหยัดที่จะทำงานเผยแผ่ต่อไปด้วยใจรักไม่ได้ทำเรื่องอื่นจบป.เอกแล้วก็ตระเวนแสดงธรรมตามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นราชภัฏสุราษฎร์ราชภัฏนครราชภัฏสกลนครเคยไปมาทั่วทิศอันนั้นก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดนิ่งถ้ายังจะกลับไปเมืองไทยก็ยังฝันสุดท้ายอยากจะเดินไปออกจากวัดแล้วเดินไปเนี่ยครั้งสุดท้ายที่คิดไว้ถ้ายังมีชีวิตเดินไปเจอใครก็สอนตามรอยของพระสาวกในยุคพุทธกาลไม่ต้องรวมผู้รวมคนเจอใครก็คุยกันเป็นคนๆไปอันนี้เรียกว่าถ้ามีโอกาสนั่นคือความฝันงานเผยแผ่ครั้งสุดท้ายตามรอยบาทพระบรมศาสดาตอนนี้ก็ใช้สื่อไปบ้างตามที่มีภาคค่ำก็ได้ทำ TikTok เรียกว่าธรรมะ TikTok ลองดูมาสักอาทิตย์ได้ก็มีคนชมอยู่บ้าง100 กว่าคนต่อครั้งแต่ก็ยังไม่มากที่สำคัญคือเริ่มมีชาวคริสต์มาแลกเปลี่ยนไบเบิลมาแลกเปลี่ยนพุทธธรรมกันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็มีรายการเรียกว่า ธรรมทาน2ธรรมะ TikTok 2อาจจะเข้าไปเยี่ยมเยือนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็พูดภาษาอังกฤษยังมีไทยเข้าไปเยี่ยมบ้างเขมรบ้างเนี่ย2-3 คนแต่ก็ทำละมีช่องทางไหนก็ทำไม่ย่อท้อไม่ถอยที่วัดก็ทำที่ไหนก็ทำไปอยู่เมืองไทยมีช่องไหนก็ทำทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เล่าให้ฟังถึงเส้นทาง50 ปีบนเส้นทางของการเผยแพร่ผ่านความเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารเคยออกโทรทัศน์ทุกช่องแต่ว่าช่อง11เนี่ยก็เคยออกตามหาเกณฑ์ธรรมและรายการอื่นๆที่เป็นธรรมะสถานียุคกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เคยออกมาหลายครั้งทุกสื่อทุกช่องทุกทางแต่ว่ามีอย่างเดียวคือไม่ได้โด่งดังจนกระทั่งคนพาไปออกบ่อยๆแต่ว่าเป็นเพียงเคยทำอย่างไรก็ตามก็มีความตั้งใจที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนเรื่องหน้าตาชื่อเสียงสิ่งเหล่านั้นก็พลอยได้ถ้ามันจะมีคนรู้จักก็รู้จักมีคนไม่ยอมรู้จักก็ไม่ยอมรู้จักไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้ย่อท้อหรือยุติงานเผยแพร่ฉะนั้นวันนี้เรียกว่ารายการที่เรามีสีสันกันมาหลายปีก็คงจะยุติแล้วก็กลับไปใช้ไลฟ์สดตามที่ Facebook เขาจะอำนวยความสะดวกเรามาภาวนาร่วมกันเพราะเป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดก็คงจะร่วมกันแผ่เมตตาฝากฝังความรักกับทุกคนสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอภิวาทนะสีลิสะนิจจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังขอขอบคุณทุกท่านการทักทายแบบนี้จะไม่มีอีกแล้ว ตอนโน้นก็ทักได้บ้างทักไม่ได้บ้างแต่ตอนนี้ทักกันอย่างเป็นทางการโยมรมรวินจารุกุลศิลป์โยมน้อยโยมบัวผันโหลโยมแม่สมภาพคมสันโยมนพรัตน์บุญกอบโยมขเชนสีพึ่งโยมบัวผันโหลโยมเค้นธนาโยมเพ็ญศรีภักดีไทยโยมประพันธ์วงศ์พานิชอาจารย์สาธิตธีระปัญโยโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมพรพันธ์เบรดเล่เสียดายมากที่ต้องยุติรายการเนื่องจากข้อบังคับที่ไม่ความสัมพันธ์ต่อการเผยแผ่ก็ยังจะไปทาง Facebook ตามเวลาเดิมยังพบกันอยู่แต่ลดสีสันเอาแต่ธรรมะนะยังพบกันอยู่ โยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์โยมสมฤดีแจ่มจรัสโยมศรีวิไลศรีวงชัยคุณโยมบอกว่าวันนี้ไปวัดไม่ไหวไม่สบายพักผ่อนก่อนทราบว่าเป็นหวัดใหญ่แน่นอนถ้าปวดเมื่อยดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็นอนละถ้าพอนอนได้พอพักได้ขอบคุณมากคุณโยมก็ทุ่มเทเพราะวัดทุกงานวันนี้ก็มีพระ13รูปนะวันนี้มีพระ13รูปมาทำอุโบสถสังฆกรรมวันพระใหญ่ก็คิดถึงโยมเป็นคนแรกอยู่เหมือนกัน เพราะว่าทำอาหารมาเยอะๆแต่วันนี้ก็พักผ่อนก่อนนะอย่าลุกขึ้นมาทำอาหารอีกพักผ่อนก่อนโยมสิวิไลโยมพะเยาโยมทัพพิชาแสงสวัสดิ์โยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลโยมนิพาพรโยมจิรารัตน์บอกหายไวๆทุกคนบอกพร้อมกันว่าให้โยมโซเฟียหายไวๆโยมทัพพิชาแสงสวัสดิ์โยมบัวพันโหลทุกคนป่วยกันทั่วเลยดูแลสุขภาพรวมทั้งอาตมาด้วยโยมสุพรรณิการ่วมภาวนาเนี่ยเราร่วมภาวนากันโยมกัลยาร่วมภาวนาโยมน้อยร่วมภาวนาโยมนพรัตน์ร่วมภาวนาโยมศิวิไลร่วมภาวนาโยมแม่สมภาพร่วมภาวนาโยมโซเฟียภาวนาต่อเลยนอนสบายๆผ่อนคลายพุทโธจะช่วยเยียวยาให้เร็วขึ้นใช้ทั้งยากายและพุทธโอสถธรรมโอสถสาธุโยมเป็นศรีภักดีไทยโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมศิวิไลจะไปถึงหลังสวนเข้าวัดปราสาทนิกรนะวัดปราสาทนิกรชื่อนิกรเหมือนวัดโยมที่ย่านยาววัดปราสาทนิกรวันที่15กรกฎาคมก็ได้นัดหมายเพื่อนๆสหายแล้วก็เข้าพรรษา21เมื่อเข้าพรรษาแล้วมีสิ่งใดท่านโยมประพันธ์ก็ประสานจะมีกิจกรรมใดทางพังงาถ้าพอสะดวกก็จะไปร่วมกิจกรรมที่สวนโมกอันดามันอาจจะจัดมีการฟังธรรมสักเดือนละครั้งก็สามารถไปทำงานให้ได้ทางฝั่งอันดามันยินดีอย่างยิ่งโยมโซเฟียสุภาพรโยม พัชราโยมกัลยาบอกให้น้องโซเฟียพักผ่อนหายไวๆ get well soon โซเฟียรายการธรรมทานและห้องเรียนรอยฟ้าศึกษาพระไตรปิฎกจากวัดพุทธปัญญาลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสงบร่มเย็นในร่มพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปเถิดเป็นสัพพัญญูตรัสสอนความจริงตรัสสอนความจริงว่าธรรมะย่อมชนะทุกสิ่งเป็นที่พึงพิงแก่ผู้ประพฤติชอบธรรมอะระหังโมจะวินาโสอำนาจใดๆก็ตามย่อมถึงความพินาศถ้าขาดธรรมะประจำไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าเราต่างเกิดมาใช้กรรมจงอยู่ในศีลในธรรมคิดทำแต่กรรมที่ดีอาตัมโมจะวินาโสธัมโมภเวรักขติธัมมาจาริธรรมส่องสว่างสู่ทางสุขสีคำจุนโลกนี้นิรันดร์อะธัมโมจะวินาโส